เคครับเอาเรามาดูครับรถเกรเดอร์ครับแคทเทอริล่าผมจะพาเพื่อนๆ นะครับขึ้นไปดูภายในห้องคนขับครับดูมาเชี่ยงวะนี่ซื้อเนี่ยปิดประตูได้วะปิดแล้วไหมเลยปิดมันเลยโอเคเชี่ยงเจ้าบ่ซื้อนี่ข้างในมีแอร์ครับเย็นสบายลักษณะภายในครับไอ้ข้างบนจะกว้างกว่านะครับข้างล่างจะแคบกดเกียร์ถอยแล้วครับถอยถอยไปมันมีจักรเกียร์ครับ8เกียร์ครับ8เกียร์ครับบาดคือหลายเกียร์จ้ะรวมทั้งเกียร์ถอยนั่งเหมือน14เกียร์บาดเขาย้ำเขาแลนน้ำทั้งยางเป้าๆนี่เขาใส่เกียร์อะไรบ้างใส่เกียร์8ฮะใส่เกียร์8ครับเกียร์8โอ้มันสีแลนได้เร็วปานใดครับเกียร์8เนี่ย40 50นี่แหละ40 50นี่แหละติครับแนวว่าทำงานเขาใส่เกียร์อะไรบ้างเนี่ย73 74ครับ73 74กันเกียร์หนึ่งมันซาโหดมากครับซาแค่โหดซาบ่คักๆเล่นปะคือรถไถนี่นั่นดิเอ้ายังโลกใบมีดดิครับมันครับปุ่มครับพี่น้องปุ่มคือหลายแท้เอ้าสัมผัสเบื้องมือครับปุ่นใบมีดใบมีดครับเป็นครั้งแรกครับที่ดัมซิงซูเปอร์ยาวครับมาอยู่ในห้องเก๋งครับรถเกรเดอร์ครับโชเฟอร์คนขับใจดีครับให้ขึ้นมาเยี่ยมชมตรงนี้ครับถ่ายมุมแบบนี้ให้กับพี่น้อง FC ได้ดูครับรถบ้านหลายปีมาครับคันนี้ยังใหม่ๆอยู่เนาะ10กว่าปีนี่แล้ว10กว่าปีแล้วครับโอ้คือเพิ่นคือว่าใบมีดเปลืองเลยครับเปลืองครับฮะคือเครื่องมันแข็งๆครับแข็งครับโอ้ใบมีดมั้ยนี่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนดูป่ะครับใบมีดเปลี่ยนดูครับเกียร์ละ2เกียร์การที่เฮาหมุนไปยังไปยังมาจังซี่นี่ยังใส่ให้หินมันไหลไปบ่เฮาครับเฮาอยากให้หินไหลออกนอกไหลเข้าในจังซี่บ่ครับครับโอเคครับเรามาดูกันมุมนี้มั่งครับสำหรับรถเกรเดอร์ครับไล่ดินให้ออกข้างขวาครับมาเมื่อกี้นี่ไล่ออกซ้ายครับนี่จะไล่ออกขวานิดเดียวครับนิดเดียวการเกิดเหตุลำบากครับแก่ครับแข่งกันปะนี่ใส่เกียร์3ป่ะครับ4ครับเกียร์4ครับ
ี่ลักษณะเฮากําลังเฮาสิบีบดินอยู่กลางๆให้มันแบออกข้างกันว่าครับมันไหลออกข้างซึ่ง2ฟังตั้งใบมีดให้พอๆกันตั้งเก็บไว้ให้มันแห้งแล้วมันไหลออกเฮาแลนกับมันสิแห้งพอดีบ่เนี่ยวันดันไปนี่แลนกับมาแห้งพอดีมั้ยบ่แล้วปูไปเลยเหรอครับโอ้แม่มันบางเดี๋ยวค่อยเอาบ่มาเสือกใหม่โรอบเดียวจบเลยงานไม่ได้ครับเครื่องมันจักสูบนี่เครื่องผมสูบครับก็สีสูบครับฮะเนี่ยครับแม่นว่าสีสูบอ่ะครับแห้งน้ำปรับมันจี้โอ้ยแม่นว่าสีสูบเนี่ยสิบหกสูบดีบ่ฟังจากเสียงคือดังแห้งอยู่ไปขับปรับเนี่ยบริการไปบริการเกียร์ก็ยังรถสิบล้อครับโอ้ขับปรับเครื่องซีสูบเป็นมาทำเองครับอันเครื่องนี้ขึ้นซีสูบกับซีสูบนี่แล้ววะซีสูบนี่แล้วหรือว่าท้อของเขาเนี่ยวะจากท่อไอเสียครับมันขนาดเท่ากับพอกับขาหน่องเท่าเลยครับเท่าขาต่อยเท่าเลยขาโตเท่าเลยโอ้ไอย่ำตั้งใบมีดนะเฮาเฮ็ดจังได๋ครับอย่าจะเลื่อนว่าทั้งขาครับเลื่อนมันจิตตังเลยทั้งสองฟังวะครับใส่ทั้งสองโอ้มันใส่สำหรับงานยังงานปาดนาพาฮะงานปาดนาพาปาดนาพาปาดนาพาสั้นๆต่างๆเจ้าเคยใส่เหี้ยวันไหนก็มันบอกว่าใส่ไหนที่แต่ท่านงานใหม่เขาแล้วฮะท่านงานใหม่เขาแล้วเอาท่านงานใหม่ยังเดียวนี่เอากระตันกับปาดท่านก็เดียวเนี่ยครับเอานี่ท่านงานใหม่ใหม่สุมันเดมากขางด้านเลยโอ้ตั้งใบมีดใส่เลยยันให้เพื่อนลบไปวันบ่ครับเนี่ยปกติเอาดูมาดูเดมันนี่ MG ครับ MG ไปแล้วครับสไลด์ออกเคยติดตมเมื่อกี้ป่ะติดตูไม่ได้แล้วครับฮะติดตูเยอะแล้วแม่มันขึ้นขั้นใหญ่ป่ะนี่ติดตมเอารถยังดึงล่ะใบมีดดันขึ้นแล้วครับฮะใบมีดดันซอยมันขึ้นเนี่ยครับยกขึ้นเลยบ่ร้อยเลยบ่หมุนใบมีดหมุนใบมีดขึ้นได้เลยแล้วครับโอ้บ่ได้ค่ากิเลสกันแม่โคน้ำหนักมันจะตันครับ18ตันครับ18ตันมันนี่ครับล้อล้อข้างหน้ามันสามารถยังได้ไหมครับครับเขาสิยังใส่ให้หนังยังใส่งานป่ะยังเลี้ยวยังงานยังแล้วเลี้ยวแต่เขายังมันก็เลี้ยวได้ไหมเจ๊ครับคันเฮายังรอมันซอยนี่เมื่อกี้ครับโชเฟอร์รถไถครับ
พี่ชายของท่านสจสจยังก่อสจสุพลสจสุพลครับพี่สุพันครับผู้เบานี่ผู้เบาผู้เบาผู้เบาแท้ผู้เบาเมียเผือครับไอ้ทั้งแท้ทั้งเผือที่ไอ้ทุกอันรถแต่ควันยังเพิ่มมากเด้อนี่ยี่เดียวผู้จักว่าลุ่งลายบ่บังทั้งเกล็ดแล้วกันนี่ครับหินเปียกครับไม่ยอมไหลออกข้างนะครับหินเปียกไม่ยอมไหลออกข้างใบมีดไว้ไว้เลยครับเพื่อน2เผ่าหลังนะครับ4ล้อด้านหลัง4ล้อนี่เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับล้อหน้าเป็นมีเอาไว้เลี้ยวครับหินเปียกครับก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้งานเงียบกับรถเกรเดอร์ครับโอ้เสียบลงหุ่นเด้อว่าหนาเอ้ยเฮ้ยช่วงเอวก็เลี้ยวได้ช่วงหน้าก็เลี้ยวได้ครับวางเลยลูกพี่วางเลย